สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์แพทค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนมีนาคมนี้การงานการเงินความรักของคนแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพยานุสนะคะสื่อพลังว่าคุณจะได้พบกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเดือนนี้นะคะเป็นโครงการที่คาดหวังว่าจะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์เดินทางไปต่างจังหวัดเดือนนี้ชีพจรลงเท้าหน่อยนะคะแต่ก็จะส่งผลดีต่อการงานของคุณในวันข้างหน้าคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานการท่องเที่ยวเดินทางจะมีลูกค้าหมุนเวียนคล่องตัวดีขึ้นนะคะธุรกิจไฟแนนซ์การลงทุนมีการขยายงานเพิ่มทุนเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่ดีขึ้นนะคะในส่วนของการเงินแล้วเนี่ยอาจจะหมดเปลืองเงินทองไปกับในเรื่องของการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวพันกับพาหนะนะคะค่าซ่อมนะคะแต่เมื่อประสบปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยผู้ใหญ่ผิวสองสีค่อนไปทางค้ำรูปร่างสันทัดหน่อยนะคะผอมๆเพียวๆก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงินของคุณได้นะคะในส่วนของความรักนะคะคนที่โสดรักเขาชอบใครเนี่ยต้องตื้อเท่านั้นค่ะถึงจะครองโลกได้นะคะถ้ากล้าหน่อยก็มีโอกาสสมหวังนะคะส่วนคนที่มีคู่เนี่ยเขาบอกว่าให้ชักชวนกันไปเปลี่ยนบรรยากาศที่ต่างจังหวัดค่ะเป็นการเพิ่มพลังรักให้ดียิ่งขึ้นไงล่ะคะค่ะเราพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะ